สวัสดีค่ะเจอกันยามบ่ายนะคะกับติ๊กและรายการครัวมอทอนหนึ่งอะไรง่ายๆสไตล์คนกันเองค่ะวันนี้ติ๊กเอาของว่างเมนูของว่างมานำเสนอนะคะเพราะว่าคงไม่ทันเที่ยงแล้วเนอะอ่ะวันนี้ติ๊กจะทำนะคะปอเปี๊ยะไส้แฮมชีสแล้วก็ไส้ผักขมแล้วก็ชีสนะคะเมนูวันนี้ก็ง่ายมากเอาไว้ทานเป็นของทานแบบยามบ่ายหรือทานเล่นๆอะไรก็ได้เวลาไหนที่นึกอยากจะทานนะคะส่วนผสมก็มีไม่มากจริงๆแล้วส่วนผสมเนี่ยไส้อะมันแล้วแต่ทุกคนจะครีเอทเลยนะว่าอยากจะทานเป็นไส้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะรอเพื่อนๆก่อนแป๊บนึงนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าคนละ1ไลค์1แชร์นะคะใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยสวัสดีค่ะเอาละสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีครั้งที่แล้วอ๋อเดี๋ยวไม่รู้มีใครที่ติ๊กบอกว่าติ๊กจะไปกินหมาล่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วแล้วติ๊กบอกว่าติ๊กจะไปกินหมาล่าแล้วติ๊กจะไลฟ์สดแล้วติ๊กก็หายเข้ากี่เมฆไปคือวันนั้นติ๊กสรุปก็ไม่ได้ไป1ฝนตก2ร้านปิดเพิ่งมาเช็คในเน็ตว่าเปิดดูอ้าวมาปิดวันอาทิตย์อ่ะอดกินเลยแล้วฝนก็ตกก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยขี้เกียจก็เลยอยู่บ้านแทนนะคะก็เลยไม่มีไลฟ์สดวันนี้ติ๊กจะทำปลาเปี๊ยะทอดปลาเปี๊ยะทอดเนี่ยเป็นเมนูที่บ้านติ๊กเนี่ยทั้งพี่เอี่ยวเนี่ยแล้วก็ตวงเนี่ยชอบกินมากจะสั่งในหมู่บ้านมาทานแต่เราก็จะได้แค่แบบปะเปี๊ยะที่มันเป็นไส้วุ้นเส้นไส้ผักอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาใช่ไหมแต่วันนี้เราจะมาอัปเกรดให้มันไฮโซโบใหญ่ด้วยการใส่ชีสเยอะๆใส่ผักขมใส่แฮมเป็นแฮมทั้งแผ่นกันไปเลยหนักเครื่องนะใครเข้ามาแล้วบ้างคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ทักทายกันหน่อยนะคะพี่แอปเปิ้ลสวัสดีค่ะวันนี้อะไส้เนี่ยนะคะทำง่ายสุดเลยนะถ้าแบบว่าขี้เกียจไม่รู้จะทำอะไรนะเนี่ยค่ะแฮมส่วนยี่ห้อนี้แล้วแต่ใครที่ชอบยี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นได้เลยนะคะวันนี้กิ๊กได้อันนี้มา TGM นะคะแล้วก็ไอแผ่นปอเปี๊ยะเนี่ยแผ่นปะเปี๊ยะพวกนี้นะคะเป็นแผ่นปะเปี๊ยะแช่แข็งนะมันจะมีทั้งไซส์นี้ไซส์เล็กลงกว่านี้แล้วก็ไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้เท่ากับเป็นไซส์กลางนะติ๊กเรียกมันว่าไซส์กลางแล้วกันเราหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะในช่องแช่แข็งนะก็จะสะดวกดีทำแล้วเนี่ยอันนี้1ห่อเนี่ยมันมีประมาณ50แผ่นนะคะถ้าใครซื้อมาแล้วใช้ไม่หมดปุ๊บเนี่ยก็เก็บให้ดีใส่ถุงพลาสติกไม่ให้หรือใส่ถุงซิปล็อกเพื่อไม่ให้มันโดนลมนะคะแล้วก็แช่ช่องแข็งไปเลยนะคะเวลาจะใช้ก็เอาออกมาทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงให้มันคลายตัวแล้วก็ค่อยๆลอกมันออกมาเพราะมันค่อนข้างบอบบางนะคะเวลาลอกต้องเบามือนิดนึงมันจะติดกันแต่อันนี้ติ๊กลอกไว้ละนุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยอันนี้ค่ะชีสอันนี้คือมอสซาเรลล่านะคะไอตัวที่มันจะยืดๆแต่นะมอสซาเรลล่าเนี่ยเขาจะไม่มีรสชาตินะคะเขาจะจืดๆแต่คุณสมบัติของเขาคือมันจะยืดๆเดี๋ยวนะฮัลโหลพี่อ้อยขาเดี๋ยวก่อนนะคะหนูไลฟ์สดอยู่ จ้าเดี๋ยวโทรกลับค่ะโอเคจ้าเป็นไงสดจริงไหมล่ะนี่อ่ะต่อกันนะคะอันเนี้ยติ๊กไปซื้อในแมคโครจะถูกนะคะแล้วก็ก้อนมันจะใหญ่ก้อนที่ติ๊กซื้อมาเนี่ยมันหนัก1กิโลกรัม1กิโลกรัมเนี่ยติ๊กซื้อมา350กว่าบาทหรือ60กว่าบาทนี่แหละแล้วติ๊กก็เอามาหั่นเป็นแท่งๆแบบนี้นี่ก็หั่นมาเป็นแท่งๆอย่างนี้นะคะเยอะนะติ๊กบอกได้เลยว่า1กิโลเอามาหั่นเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยได้สักประมาณ60แท่งได้แล้วก็อ
อ่ะเราต้องมีไข่ไก่เนี่ยเอาไว้เราจะเอาไว้เอามาตีธรรมดานะคะแล้วก็เอาไว้ทาเพื่อเอาทาที่แป้งป่อเปี๊ยะอันนี้วันนี้ติ๊กจะทำเป็นอันนี้คือไส้ผักโขมนะคะผักโขมที่เอาผักโขมเนี่ยเป็นแบบแช่แข็งอะค่ะเราก็ซื้อมาจากช่องแค่แช่แข็งช่องข้างใกล้ๆไอ้เต้าป่อเปี๊ยะนี่แหละเอามาผัดนะคะติ๊กผัดกับเบคอนนะคะเห็ดชาร์ปิญองกระป๋องนะคะแล้วก็เติมออริกาโน่เนยเกลือพริกไทยนะคะแล้วก็จะได้นี้มานี่แล้วถ้าเกิดใครอยากทำไส้อื่นเพิ่มอีกหรือจะทำง่ายๆแค่แฮมกับชีสก็ได้นะคะมันก็จะง่ายขึ้นไปอีกใครมาแล้วสวัสดีจัดทรายสวัสดีเอิร์ธขอแฮมชีสไม่เอาผักโขมผักโขมอร่อยนะแกกินผักเยอะๆจะได้โตไวๆแผลจะได้หายไวๆมาวิธีทำก็ช่างแสนง่ายดายเริ่มเลยนะเนี่ยค่ะแผ่นแป้งเนี่ยแผ่นปอกเปี๊ยะเขามาตอนเขามาเนี่ยมันจะติดกว่านี้อีกนะมันจะติดกันแน่นกว่านี้แต่อันนี้ติ๊กลอกไว้แล้วมันก็เลยจะหยิบใช้สะดวกกว่าเนี่ยเขาค่อนข้างจะบอบบางนิดนึงนะคะเวลาดังนั้นเวลาลอกเนี่ยเบามือหน่อยเนาะแต่นี่คืออันนี้มันลอกง่ายเพราะว่าติ๊กลอกไปแล้วรอบนึงอ่ะติ๊กจะห่อให้ดูนะคะห่อแฮมก่อนแล้วกันเห็นไหมก็ฉีกง่ายดีนะฉีกแล้วก็แบบว่าเป็นฉีกด้านข้างเนี่ยข้าง อ่ะละไว้แต่ละทำไมอันเล็กก็จุ๋มจิ๋มจังดิฉันเลือกเสร็จเราก็ไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะแฮมเขาก็มีรสชาติของเขาอยู่แล้วนะคะอ่ะนี่จับนี้เลยค่ะฟึบหมุนปึ๊บปึ๊บปึ๊บพับข้างเข้าพับข้างเข้าเอาแล้วเอาไข่ที่เราตีไว้แล้วนะจริงๆแล้วเมื่อคืนน่ะติ๊กแอบทำชิมไปแล้วไงมันก็เลยมีไข่อยู่นี่ใช้แทนนี่ป้ายป้ายป้ายอย่างนี้นะคะปึ๊บ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 เห็นไหมง่ายง่ายมากค่ะคุณขาอ่ะวางไว้นี่ปึ๊บติ๊กก็เอาเข้ามาชิดทางมุมนี้หน่อยนะคะแต่ก็ยังเหลือพื้นที่ไว้เพราะว่าทางเนี้ยเราจะได้ไว้เป็นปลายเวลาเราหมดเราเก็บไปถ้าเกิดแท่งแค่นี้ทุกคนว่าเฮ้ยมันยังไม่ชิดเท่าที่ต้องการก็ดับเบิลใส่แม่งสองอันไปเลยอ่ะทำให้ดูนี่ใส่สองอันไปเลยอย่างนี้ก็ได้ฉันชอบความชีสอันได้จัดไปพับข้างนะคะพับข้างเข้าเนี่ยเด็กๆอ่ะติ๊กจะบอกให้นะว่าเด็กๆหลายคนบางทีไม่ชอบทานผักนะคะแต่ผักขมกับชีสเนี่ยทำให้หลอกให้เด็กกินผักขมได้นะเขาก็กินผักอื่นได้แล้วล่ะจริงๆเด็กบางคนไม่ทานเลยนะผักเราก็หลอกล่อด้วยการเอามาใส่ชีสใส่นู่นใส่นี่ให้เขากินทำให้เขาแบบว่าค่อยๆทานผักเป็นใช่เพราะว่าอันนี้คือใช้หลอกลูกมาแล้วจริงนี่ใส่ไปเลยดับเบิ้ลไปเลยนี่ปิดเราต้องปิดอันนี้ให้ดีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตอนเราทอดเดี๋ยวชีสมันจะไหลออกมาปั๊บอ่ะเรามีอ่ะงั้นคราวนี้เรามาทำอันนี้บ้างทำอันนี้ซอสสามอันผักโขมนะอันนี้นะคะเวลาเราใช้อ่ะค่ะถ้ามีผ้าขาวบางหรือค่อยๆหยิบเขาออกมาใช้ดีกว่าเอาออกมาไว้ข้างนอกนานๆอ่ะมันโดนลมแล้วมันจะแข็งติขออนุญาตเก็บใส่เข้าไปในนี้นะคะอึ๊บก็จะมีความเป็น
แล้วก็เอาชีสใส่เข้าไปนั่นชิมมือแป๊บนี่นะคะห่อปิดหัวปิดท้ายม้วนม้วนไข่ทาปึ๊บปึ๊บปึ๊บชอบไข่จังเลยเห็นไหมคะอันนี้ก็จะได้เป็นผักโขมละตากล้องบอกอยากกินแล้วอ่ะตากล้องขี้ตะกะตลอดเลยอ่ะเอาละอันนี้นะคะวันนี้ของที่ซื้อเนี่ยติ๊กซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะไม่ได้มีของอะไรที่ต้องดันด้นมาหายากเลยดังนั้นเนี่ยคนทุกคนเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะสามารถทำอันนี้ออกมาได้เลยเพราะว่านี่เราเจอกันในห้องในแช่แข็งทั้งนั้นเลยของไส้แบบว่ามากมายไก่กองไปกินข้างนอกก็หาไม่ได้อย่างนี้ทำเองสิคะจะไปยากอะไรนะอันหนึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบไส้แต่จริงๆไส้มากไปมันก็ไม่ได้แปลว่าโอเคนะมันจะห่อลำบากมันอันนี้คือต้องผัดเสร็จแล้วต้องรอให้เย็นก่อนนะคะทุกคนแล้วค่อยเอามาใช้ปั๊บปั๊บปั๊บฮะอันนี้ใส่เยอะนี่ปั๊บหมุน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 เสร็จแล้วไข่เขาก็จะเป็นตัวผสานนั่นนะคะให้แป้งมันไม่หลุดออกมาเนี่ยแค่นี้กลางวันเนี่ยเด็กๆที่บ้านลูกๆหลานๆก็ไม่ต้องออกไปหาซื้ออะไรกินข้างนอกแล้วนะคะส่วนกินกับน้ำจิ้มอะไรเนี่ยก็ทานกับพวกซอสมะเขือเทศก็ได้อ่ะเบสิกสุดนะมาติดเตาสิคะรออะไรน้ำมันเราใช้น้ำมันเยอะนะคะทอดอันนี้ไหนไหนมาคุยกันหน่อยสิมีใครอยู่กันบ้างเอาผักโขมผู้ป่วยผู้ยากไร้สักจานโถเอิร์ดเอ้ยฟังดูลำเค็นแท้เหลาทรายทรายเอาผักโขมใช่เปล่าหนูจะกินหนูจะกินแฮมชีสโอเคโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวให้มอเตอร์ไซค์เอาไปให้สวัสดีจ้ะก๊อฟสวัสดีจ้ะอีเอาละวันนี้เป็นอีเมนูนี้ก็ง่ายๆนะคะไว้สำหรับว่าว่าที่เจ้าสาวยังอีเนี่ยไว้ทำมัดใจคุณสามีก็ได้นะจ๊ะง่ายดายแต่ถามว่าเพื่อสุขภาพไหม ไม่เพราะว่าชีเอ้ยเรามองสิเรามองว่าชีสน่ะมันดีต่อสุขภาพบำรุงกระดูกฟันให้แข็งแรงเพราะมันเป็นแคลเซียมนะบำรุงแคลเซียมชีสทำมาจากนมวัววัวกินแต่ผักแต่หญ้าเห็นไหมเพื่อสุขภาพจะตายเราก็มองในส่วนก็เรามองในส่วนที่ดีนะส่วนที่อ้วนเราก็มองข้ามๆไปมันก็แค่อ้วนเองอ้วนแล้วยังไงเราก็สวยอะเนาะก๊อฟก๊อฟอยู่ไหนเนี่ยก๊อฟเอ้ยสวัสดีค่ะแม่อ้อยอรยาจรุนโรจน์ไปหาที่บ้านได้กินไหมได้กินจ้ะมาซาอยากกินก็มาเลยมาๆๆๆๆใครอยากกินมาเลยนะจ๊ะติ๊กจะใช้ไฟกลางนะคะติ๊กจะไม่ใช้ไฟแรงมากเพราะว่าติ๊กอยากให้ความร้อนเขาเนี่ยทั่วถึงเข้าไปถึงชีสเพราะว่าอย่างติ๊กลองทำเมื่อวานอ่ะติ๊กใช้ไฟแรงพอลงปุ๊บข้างนอกมันกรอบมันโอเคดีแต่ข้างในชีสมันยังไม่ค่อยละลายเท่าไหร่ดังนั้นติ๊กวันนี้ติ๊กจะใช้ไฟกลางๆแล้วกันทอดให้เขาค่อยๆสุกค่อยๆร้อนเข้าไปข้างในเพราะว่าแฮมอ่ะเขาห่อชีสไว้อยู่ดังนั้นความร้อนมันก็เลยไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ถ้าเราใช้ไฟแรงมากไปมันก็จะทำให้แป้งข้างนอกไหม้ข้างในมันก็ยังไม่ละลายดีนะ
กำลังรอกำลังรออ้าวนี่ได้แล้วใครเนี่ยหัวใจมารัวเลยน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะใช่ค่ะแม่อ้อยเราอ้วนแต่เราสวยค่ะจริงเหรอคะคุณชัญญาขอบพระคุณมากค่ะบอกว่าวันนี้หุ่นดีนะน่ารักที่สุดสวัสดีค่ะพี่โจจักรยุทธอ่ะติ๊กจะลองทอดแล้วนะเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวนี้เราไฟกลางละไม่ต้องแบบว่าร้อนมากอ่ะ3อันก่อนเราทอดแฮมชีสไปก่อนเห็นไหมคะมันช่างง่ายดายเนี่ยเราใช้ไฟกลางๆประมาณนี้นะคะเพื่อให้แบบว่าความร้อนเข้าไปทั่วถึงข้างในวันนี้นี่ทบทวนนะคะวันนี้พี่เฮเรนบอกว่าเข้ามาช้าขอให้ทบทวนให้หน่อยยังไปไม่ได้ต้องตากผ้าแล้วรออตินจะเอ๋บอกว่าส่ง EMS ได้เปล่าได้นะแต่ว่ามันไปแล้วมันคงไม่กรอบแล้วอ่ะมันคงจะไม่กรอบแล้วมีพี่เฮเรนนะคะพี่เฮเรนบอกมาว่าทบทวนให้หน่อยได้ค่ะวันนี้นะคะติ๊กทำปอบเปี๊ยะนะคะเป็นไส้แฮมชีสกับผักขมนะคะแฮมติ๊กก็ซื้อเป็นแฮมสำเร็จรูปแบบนี้เลยนะคะส่วนใครชอบยี่ห้อไหนแบบไหนอันนี้แล้วแต่เลยนะคะแล้วเราก็มีแผ่นปอบเปี๊ยะค่ะแผ่นปอบเปี๊ยะนี่เราซื้อได้ในห้างสรรพสินค้าทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมันอยู่ในช่องแช่แข็งนะอันนี้เราต้องไปดูในช่องแช่แข็งแล้วก็อันนี้คือชีสมอสซาเรลล่านะคะชีสมอสซาถ้าใช้เยอะนะทำเยอะๆอย่างติ๊กเนี่ยไปซื้อในเขาเรียกว่าอะไรอะแมคโครคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าไปซื้อชิ้นเล็กๆเนี้ยร้อยกว่าบาทเนี้ยได้ไม่เยอะนะได้น้อยนี่ก็สุกแล้วอยากได้ชีสเยิ้มต้องเยิ้มเบอร์ไหนจ๊ะหนูนี่นะคะแล้วก็เอามาห่อส่วนไส้ผักโขมนะคะไส้ผักโขมเนี่ยจะมีส่วนผสมก็คือเห็ดชาปิยองกระป๋องนะคะแล้วก็เป็นผักโขมแช่แข็งเหมือนกันติ๊กใช้ของแช่แข็งหมดนะวันนี้แล้วก็ใช้เบคอนนะคะผัดเบคอนให้พอเหลืองนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาผักโขมที่เราเป็นผักแช่แข็งอะค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยออริกาโน่แล้วก็เนยนะคะเอาละแฮมชีสได้แล้วพักไว้ก่อนแล้วก็เอาผักขมลงนะคะถ้ารู้สึกว่าไฟมันแรงไปเดี๋ยวขอยัดหลีลงหน่อยนี่ความดีงามของตาวันนี้หลี่คือปิดเบื่อจริงถ้าใส่เบคอนเหรอคะเบคอนอ่ะมันจะเป็นมันความเป็นมันมันเยอะแล้วมันจะเวลาสุกแล้วค่ะมันจะคายน้ำมันออกมาเยอะมากอีกใช่แนะนำว่าเป็นแฮมดีกว่าค่ะเบคอนไม่แนะนำนะเบคอนไม่แนะนำเพราะเบคอนเขาจะคายน้ำมันออกมาเยอะมากยิ่งแบบว่าสุกแบบสุกแบบเจียวไม่เต็มที่เขาอะเขาก็จะคายน้ำมันออกมาแล้วมันจะชุ่มจับไม่กระดาษใช่ถ้าเบคอนแนะนำนะคะเดี๋ยวติ๊กจะทำให้ดูเมนูนี้แต่บอกไว้ก่อนคือเอาเบคอนนะคะเราซื้อเบคอนมาเราไปซื้อแบบที่แมคโครอะค่ะเขาจะมีเบคอนขายเป็นกิโล
นะคะแล้วเราก็เอามาเจียวให้กรอบเสร็จแล้วเราก็พักไว้ให้เขากรอบเสร็จใช่ไหมคะเราก็เอามาทำผัดพริกเกลือมันก็จะเค็มๆเผ็ดๆเฮ้ยมันแซ่บมันเดี๋ยวติ๊กจะทำให้ดูเมนูนี้แบบติ๊กแนะนำว่ากินกับข้าวก็อร่อยกินเป็นกับแก้มก็ดีเยี่ยมเลยล่ะเน้นไปทางด้านหลังเออแต่เน้นไปทางด้านหลังมากกว่าเอาละค่ะได้ว่าขมติ๊กก็ได้แล้วนะเดี๋ยวติ๊กขออีกสักนิดหนึ่งเพื่อให้เขากรอบให้ความร้อนมันถึงชีสมันจะได้ออกมาเยิ้มๆหน่อยตากล้องบอกขอชีสเยิ้มๆจัดไปอึ๊บเอานี่ใส่เราใช้กระดาษอเนกประสงค์นะคะซับน้ำมันเขาหน่อยเขาจะได้แบบว่าช่วยแบ่งเบาภาระของเราไปลงไปได้บ้างไม่มากก็น้อยอ่ะมันมีแผ่นปอเปี๊ยะที่เล็กกว่านี้นะคะแต่ติ๊กว่ามันเล็กกว่านี้หน่อยกวางถ้ากวางอยากกินเนี่ยอีถ้าอีอยากกินคืนนี้จ้ะมาเจอกันมูดดี้วันเกิดพี่มดเดี๋ยวจะทอดให้กินกันโอเคเนี่ยจริงๆแล้วนี่อยากให้มันกรอบได้อีกหน่อยอะเร่งไฟแม่งเลย หลี่ไอเตาตัวนี้นะมันหลี่มันก็หลี่คือปิดนะหลี่คือปิดเลยแต่ร้อนนี่คือร้อนแบบร้อนอย่างบ้าคลั่งบ้าเลือดเลยเห็นมันตัวเล็กๆอย่างนี้เนี่ยไฟมันแรงสุดยอดจริงๆเอาละเยิ้มเยิ้มมันต้องจั่วเออเนี่ยถ้าติ๊กทำขายที่จะทำขายชิ้นละเท่าไหร่ดีจะใส่ขนาดนี้เนี่ยเอาวางซับน้ำมันไปก่อนนะจ๊ะใช่ใช่เดี๋ยวเอาไปทอดเดี๋ยวเอาไปทอดที่มูดดี้เลยมานะกวางถ้ากวางมาเดี๋ยวพี่จะทอดให้กวางกินเอาละเสร็จจานเตรียมเสิร์ฟไหนมีใครอีกสวัสดีค่ะคุณอ๊อฟเพื่อนบ้านที่น่ารักมากเดี๋ยวนะคะติ๊กลืมพี่เอ๋คะขอกรรไกรด้ามสีน้ำเงินหน่อยเราก็จะไม่ใช้มีดตัดนะติ๊กจะใช้กรรไกรแล้วกันมาเราก็จะดูเกาหลีมากๆในการใช้ทุกอย่างเอากรรไกรตัดนี่ไงมันนี่สุกแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้แบบเย็นมากนะมันก็ยังร้อนๆอยู่เลยเอาละแต่ติ๊กจะตัดให้ดูแล้วกันนะคะป๊าบนี่เราก็จะได้แบบนี้นี่ถือไปในมือสั่นเลยร้อนใช่ ไม่ได้เป็นพาคินสันนะคะอันนี้มาเดี๋ยวทานให้ดูว่ามันมันยืดนะมันเยิ้มมากเลยแบบได้ยินเสียงป่ะแล้วชีสมันก็นุ่มงึบงึบงึบซุปฝันมากอ่ะเอาละคะเนี่ยติ๊กว่ามันมีรสชาติจากแฮมคือเลือกแฮมน่ะเลือกแบบว่าทานที่เป็นยี่ห้อที่ทานประจำอ่ะเพราะว่าแฮมเนี่ยมันก็จะคือเรากินเข้าไปมันก็จะได้รสชาติแฮมเลยใส่ไปเลยทั้งแผ่นไม่ต้องสนใจมาดูผักขมกันบ้างมาร้อนร้อนแต่เราไม่แคร์อ่ะมาตัดให้ดูจ้าอื
มือสั่นนี่ไม่ได้เป็นพาคิสันนะคะร้อนมันร้อนเอาละไม่เอาดีกว่าว่าผมไม่กล้ากินให้ดูเลยมันร้อนอ่ะเดี๋ยวปากพังพอดีก็ก็เยอะแบบนี้อร่อยอืมคุณขาข้างในมันร้อนมากเลยอะระอุเลยเอาละค่ะวันนี้นะคะติ๊กก็มีเมนูง่ายๆมาทำให้ดูกันนะคะทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะลองเอาไปทำทานดูนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดวัตถุดิบทั้งหมดหาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะใครสะดวกแมคโครกับแมคโครใครสะดวกเป็นท็อปโลตัสอะไรเงี้ยก็ได้ได้หมดมีหมดเพราะว่าอันนี้มันมาจากหลายที่มากเลยนะอันนี้มาจากแมคโครนี่มาจากโลตัสอันนี้ผักขมก็แมคโครนะเอาละค่ะขั้นนี้มีแค่นี้แหละงั้นโอกาสหน้าเราก็จะเจอกันอีกทีวันพฤหัสหน้านะคะตอนเย็นไลฟ์สดนะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย